ือไม่ว่าอาการสะอึกเกิดจากการทำงานที่ไม่ปกติของกระบังลมซึ่งกระบังลมเป็นแผ่นกล้ามเนื้อและเนื้อพังผืดกั้นระหว่างช่องท้องกับช่องอกทำงานโดยการยืดและหดเพื่อช่วยในการหายใจซึ่งปกติอาการยืดหดนี้จะมีจังหวะสม่ำเสมอครับ